สวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าว NIA เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลไต้หวันทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาแห่งชาติได้เปิดอบรมความรู้ในด้านผู้จัดรายการวิทยุให้กับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มีโอกาสที่ดีในด้านการงานเท่านั้นเมื่อต้นปีนี้ได้เปิดอบรมผู้จัดรายการวิทยุให้แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงไทเป่นครเกาสงเมืองฮวาเหลียนและเมืองไถตงซึ่งรวมแล้ว4แห่งมีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น90คนสำนักงานการศึกษานครนิวไทเป่ได้เปิดโอกาสให้บุตรของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามทางสำนักงานหวังว่าการเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาเพื่อจะทำให้เยาวชนในนครนิวไทเป่สามารถก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติและสามารถยืนอยู่บนเวทีนานาชาติได้ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสมัครทั้งสิ้น115คนซึ่งส่วนมากจะเป็นบุตรของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนามเน้นการสอนภาษาอังกฤษและการเสริมด้วยภาษาเวียดนามวัฒนธรรมอาหารเสื้อผ้าการเกษตรประวัติศาสตร์และศิลปะเป็นต้นขอบคุณที่รับชมข่าวโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ